าพูดถึงแบรนด์สำหรับผู้ชายนะครับหนึ่งในแบรนด์ที่เราไม่พูดถึงกันไม่ได้เลยนั่นก็คือ Calvin Klein แต่ก่อนจะมาเป็นสุดยอดแบรนด์ของผู้ชายนะครับที่ผู้ชายหลายๆคนเนี่ยยกให้เป็นสุดยอดแบรนด์ของเขาครับ Calvin Klein ต้องผ่านอะไรมาบ้างอุปสรรคต่างๆตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนมาถึงวันนี้เขาต้องทำอะไรมาบ้างทั้งหมดนี้วันนี้จะเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมนพพงศธรวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจนะครับเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้นักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆและมุมมองของคนที่ประสบความสำเร็จเขาน่าจะผ่านอะไรมาเยอะนะครับดังนั้นมันน่าจะเป็นเรื่องดีถ้าเราสามารถถอดบทเรียนจากเขาได้ตอนนี้ครับคุณอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนธุรกิจจากธุรกิจชั้นนำที่ประสบความสำเร็จเพราะผมคิดว่าธุรกิจเหล่านี้ครับเขาน่าจะผ่านการตัดสินใจการทำการตลาดรวมถึงการทำธุรกิจที่มีมุมมองที่น่าสนใจฮะดังนั้นถ้าเราถอดบทเรียนแล้วก็เอามาปรับประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเราเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ไม่น้อยครับฉะนั้นวันนี้ก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับเรื่องราวของวันนี้ครับแบรนด์ที่เราจะเอามาเล่าให้ฟังก็คือแบรนด์ที่มีชื่อว่า Calvin Klein ครับ Calvin Klein นะครับกลายเป็นสัญลักษณ์สุดหรูครับซึ่งมีคนติดภาพจำในหลายผลิตภัณฑ์ของเขาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกางเกงในนะฮะหรือแม้กระทั่งน้ำหอมหลายๆรุ่นเนี่ยแบรนด์ที่มีอายุกว่า50ปีนี้ครับมีจุดเริ่มต้นมาจากนักออกแบบคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Calvin Klein เป็นนักออกแบบชาวอเมริกันนะครับที่สร้างชื่อเสียงให้ตัวเองครับตั้งแต่ช่วงปี60ครับโดยผลงานการออกแบบของเขาครับได้มาจากการที่เขาเนี่ยไปเรียนจบมาจากสถาบันการออกแบบนะฮะซึ่งเป็นสถาบันการออกแบบเกี่ยวกับเทคโนโลยีครับหรือว่า Fashion Institute of Technologyโดยหลังจากที่เรียนจบมาครับเขาทำงานในวงการออกแบบนะครับทำงานอยู่ในบริษัทออกแบบฮะแล้วเขาก็สร้างสรรค์ผลงานต่างๆเนี่ยออกมามากมายครับแต่ว่ามีผลงานอยู่ชิ้นหนึ่งครับที่เจ้าตัวเองบอกว่าเขาภูมิใจกับงานออกแบบชิ้นนี้มากครับนั่นคือผลงานที่เขาตั้งชื่อให้ว่าวิปครีมผลงานชิ้นนี้ครับเขาบอกว่าเขาได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอยู่นานมากเลยนะฮะแล้วก็ใช้ความสามารถของเขาเนี่ยในการออกแบบงานชิ้นนี้ขึ้นมาได้ดังนั้นเขามองว่าเขาควรจะได้ OT ครับเขาได้ร้องขอเงินเพิ่มครับจำนวน$100จากเจ้านายของเขาครับว่าถึงว่าเขาจะเป็นดีไซเนอร์เหมือนคนอื่นครับแต่ว่างานชิ้นนี้เขาใช้เวลามากกว่าคนอื่นฮะเขาทำงานหนักกว่าคนอื่นเพื่อทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาขอเงินเพิ่มเติมนะฮะ$100หรือว่าประมาณ 3,000 บาทแน่นอนครับว่าเจ้านายคนนั้นไม่ได้ให้เงินก้อนนี้มานะครับเพราะเขารู้สึกว่าเงินเดือนก็ให้อยู่แล้วแล้วก็ให้แพงไปอยู่แล้วด้วยนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องให้เพิ่มเลยจุดนั้นเองครับเป็นจุดที่ทำให้เควินคลายครับรู้สึกว่าไม่โอเคนะฮะกับเจ้านายคนนี้ไม่โอเคกับองค์กรที่มองไม่เห็นคุณค่าในตัวเขาครับเขาได้ตัดสินใจลาออกจากที่นั่นมาแต่ตั้งแต่วันนั้นนะฮะก็ไม่ใช่ว่าเขาออกมาแล้วก็จะตั้งแบรนด์เป็นของตัวเองในทันทีนะครับทันทีที่เขาลาออกจากงานที่แรกครับเขาก็ได้ทาบทามนะฮะจากโรงงานอีกแห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นโรงงานที่ผลิตชุดสูทครับซึ่งนอกจากจะผลิตชุดสูทแล้วนะครับก็ยังผลิตเสื้อโค้ทนะครับแล้วก็เสื้อผ้าต่างๆแบรนด์นี้มีชื่อว่า Dan Mill Style ครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่โด่งดังมากนะครับในยุคปี50เชื่อไหมครับว่าเควินคลายนะครับออกมาเปิดเผยภายหลังว่าเขารักงานที่นี่มากครับที่แห่งนี้นะครับเป็นที่ที่ทำให้เขาได้จุดประกายหลายๆอย่างครับทำให้เขาทั้งเก่งขึ้นแล้วก็มีแรงบันดาลใจในการทำอะไรใหม่ๆในชีวิตรวมถึงความสำเร็จของเขาในปัจจุบันมากขึ้นงานแรกนะครับที่เขาเข้ามาทำงานที่นี่ฮะสิ่งที่เขาได้รับการมอบหมายจากงานที่นี่ก็คือส่งเขาไปที่แฟชั่นวีคครับแล้วโจทย์จากหัวหน้ามีอยู่ว่าในแฟชั่นวีคนะครับให้เขาวาดภาพสเก็ตของเสื้อผ้าทุกตัวที่เขาเห็นในงานนั้นฮะเพื่อเอามาเป็นแบบแล้วก็แรงบันดาลใจให้กับบริษัทของเขาแน่นอนครับว่างานนี้มันเป็นงานที่ยากนะครับแล้วก็ท้าทายเอามากๆลองนึกดูสิครับว่าสมมตินะครับเราเดินเข้าไปในงานแฟชั่นที่มีเสื้อผ้านะครับมีอะไรมาโชว์เป็นร้อยๆพันๆตัวแต่โจทย์คือไม่ได้ให้เราไปเดินเล่นนะฮะไม่ได้ให้เราไปเสพอะไรอย่างนั้นนะฮะให้เราไปวาดรูปทุกอย่างที่อยู่ในงานครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเควินคลายเครียดนะครับแล้วก็กดดันกับงานนี้มากๆแต่สิ่งที่เขาทำออกมาคือเขาทำงานออกมาได้ดีมากครับเพราะเขาบอกว่าเขาอยากจะใช้งานนี้ครับเป็นที่ที่พิสูจน์ตัวเองว่าเขาเนี่ยไม่ใช่นักออกแบบที่คุยกับเจ้านายไม่รู้เรื่องแล้วก็ลาออกคุยกับเจ้านายแล้วมัวแต่ขอแต่เงินเดือนเพิ่มแต่ผลงานไม่ไปไหนเขาต้องการพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นครับว่าเขาเนี่ยแหละคือคนที่มีความสามารถตัวจริงถึงแม้ว่าเขาจะทำงานนั้นออกมาได้ดีนะครับแต่คุณเชื่อไหมครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเควินคลายครับกับเจ้าของบริษัทนั้นเป็นไปได้อย่างไม่ค่อยดีนักนะฮะเขาไม่ค่อยแฮปปี้กับการทำงานที่บริษัทนี้ครับนั่นคือเหตุผลนะครับที่หลายๆคนในวงการแฟชั่นครับรู้ดีถึงฝีมือของคลายครับแล้วก็พยายามที่จะดึงตัวคลายเนี่ยออกไปจากบริษัทนี้เพื่อไปร่วมงานกับบริษัทของตัวเองอยู่หลายครั้ง
แต่คุณเชื่อไหมครับว่าเกือบทุกครั้งคายปฏิเสธครับซึ่งหลังจากที่ปฏิเสธไปหลายคนนะครับคายก็ได้ตัดสินใจนะฮะลาออกจากงานประจำครับเพราะเขาคิดว่างานที่เขาอยู่ตรงนี้ครับมันไม่สามารถที่จะเค้นนะครับรีดศักยภาพของฝีมือการออกแบบของเขาได้ออกมาอย่างที่สุดเพราะถึงแม้ว่าบางครั้งงานที่เขาออกแบบมาและเขาภูมิใจกับมันมากๆมันกลับไม่ถูกเอาไปใช้จริงครับเพราะบางทีผู้ถือหุ้นบางทีฝั่งการเงินบอกว่างานชิ้นนี้ผลงานชิ้นนี้มันอาจจะไม่คุ้มค่าในการทำการตลาดและทำรายได้ทำให้สุดท้ายฮะเขาเสียดายงานที่เขาออกแบบมาครับแทนที่จะได้ออกไปสู่สายตาสาธารณชนให้ลูกค้าครับให้ประชาชนตัดสินใจว่างานนี้ดีไหมแต่มันกลับต้องถูกตัดสินตั้งแต่ในห้องครับตั้งแต่ในบริษัทที่มาบอกกันเองว่างานนี้ไม่ดีหรอกไม่ต้องออกไปข้างนอกหลังจากนั้นไม่นานนะครับเควินคายก็ได้รับการติดต่อจากเอบีมอร์เรนทีนนะครับเพื่อสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองครับข้อเสนอของเอบีนะครับก็คือต้องการที่จะเป็นหุ้นส่วนครับกับเควินคายครับสร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมาให้เควินคายนะครับได้ออกแบบนะครับผลงานของตัวเองมาได้อย่างเต็มที่ครับแต่ที่นี้ครับเขาทั้งสองคนครับถึงแม้ว่าจะมีวิสัยทัศน์ตรงกันนะครับอยากจะทำงานไปด้วยกันเนี่ยแต่ทั้งสองคนครับไม่ได้มีเงินฮะจากการดีตัวเลขนะครับลองคิดคำนวณดูแล้วครับเขาพบว่าสุดท้ายแล้วฮะเงินที่เขาต้องใช้ในการเริ่มต้นดำเนินธุรกิจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือตีเป็นเงินไทยในปัจจุบันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 800,000 บาทครับเชื่อไหมครับว่า2คนนี้ครับด้วยความที่ไม่ได้มีคอนเน็กชันอะไรดีมากมายนะครับเขาพยายามที่จะเดินไปหาทุนครับโดยเดินไปตามถนนนี่แหละครับแล้วก็ไปเคาะประตูนะครับแต่ละบ้านแต่ละร้านค้าดูว่าใครที่อยากจะร่วมทุนกับเขาบ้างมันดูเป็นการระดมทุนที่เป็นวิธีที่มันดูจะเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่นั่นคือสิ่งที่พวกเขาทำจริงๆครับแต่ถึงแม้ว่าการระดมทุนวิธีนี้จะไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่โชคยังดีครับเพราะว่าระหว่างที่เดินทางฮะเควินคลายครับเขาได้ไปเจอเพื่อนวัยเด็กของเขาครับที่มีชื่อว่าแบร์รี่สวอชแบร์รี่นะครับเป็นเพื่อนวัยเด็กของเควินคลายครับแล้วก็พอจะมีตังค์อยู่ก้อนนึงไม่ได้ร่ำรวยอะไรครับก็เลยบอกเควินคลายว่าเอางี้คุณไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เงินถึง 25,000 ดอลลาร์หรอกในการเริ่มต้นทำธุรกิจคุณเอาเงินของฉันไปเนี่ยครับเขาให้เงินมานะฮะเป็นก้อนนึงครับนั่นก็คือประมาณ 2,000 ดอลลาร์ 2,000 ดอลลาร์นี้ให้เอาไปลองตัดเสื้อผ้าที่เป็นแซมเปิลครับตัดเสื้อผ้าชุดแรกดูก่อนแล้วถ้าเอาไปลองตลาดแล้วมันน่าสนใจเนี่ยตอนนั้นเดี๋ยวเงินมันจะไหลมาเองก็ต้องบอกว่าโชคดีนะครับที่2คนนี้เลือกที่จะเชื่อแบร์รี่ครับแล้วก็รับเงินก้อนนั้นมาครับเพื่อที่จะเอาเงินก้อนนั้นครับมาตัดเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับที่เป็นชุดตัวโชว์ตัวแซมเปิลของเขาครับหลังจากที่ทั้งคู่นะครับให้ความร่วมมือกันมาอย่างดีในช่วงแรกครับเริ่มออกแบบเสื้อผ้าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาเองนะฮะออกมาปรากฏว่าตอนนั้นครับถึงจุดแตกหักครับเมื่อมีผลงานเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งนะครับที่เควินคายออกแบบมาคนเดียวฮะแต่เพื่อนของเขาครับมอร์เรนทีนนะครับต้องการที่จะให้เควินคายครับเอาผลงานชิ้นนั้นครับมาเป็นผลงานร่วมครับโดยเอามาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทตอนนั้นฮะเควินคายก็เริ่มไม่พอใจนะฮะทำให้เกิดจุดแตกหักที่เควินคายออกไปจดบริษัทของตัวเองครับมีชื่อว่าเควินคายคอมพานีลิมิเต็ดแล้วก็ให้หุ้นส่วนอีกคนหนึ่งครับเป็นแบร์รี่เพื่อนที่ให้เงิน 2,000 ดอลลาร์กับเขานั่นเองจุดเริ่มต้นธุรกิจของเควินคายนะครับเป็นไปอย่างราบรื่นครับเมื่อเควินคายครับมีการออกแบบเสื้อผ้ารูปแบบต่างๆออกมาฮะแล้วก็ไปเข้าตานะครับโดนัลด์โอบรีนครับคนที่เป็นผู้บริหารของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งดังมากในเวลานั้นนั่นก็คือห้างบอนวิทเทเลอร์ครับเขาก็เลยตัดสินใจเชิญชวนเควินคายครับให้เอาเสื้อผ้าแบรนด์ของตัวเองครับเข้ามาขายในห้างนี้ฮะแต่ด้วยความที่ห้างนั้นก็มีพื้นที่ที่มันเต็มอยู่แล้วนะครับแล้วมันก็ต้องใช้ค่าเช่าอะไรที่มันแพงมากด้วยเนี่ยเขาก็เลยคิดโซลูชันนึงออกครับโดยนั้นเควินคลายนะครับให้ไปเจอกับมันดริดคาสตินครับซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าปลีกร้านหนึ่งนะครับที่อยู่ในห้างนั้นอยู่แล้วฮะให้มาคุยกับเควินคลายครับเพื่อจะสามารถเอาสินค้าของคลายมาขายในร้านของเขาได้ซึ่งหลังจากนั้นครับดีลก็เลยเกิดขึ้นครับเมื่อร้านนี้ฮะนำเข้าสินค้าของเควินคลายครับจำนวนมากมาขายในร้านบวกกับการที่ห้างบอนวิทเทเลอร์ช่วยโปรโมทไปในตัวครับทำให้สินค้าของเควินคลายขายหมดอย่างรวดเร็วและคุณเชื่อไหมครับว่าจากทุนตั้งต้น 2,000 ดอลลาร์ในวันนั้นครับภายในปีแรกปีเดียวเควินคลายสามารถทำเงินได้ถึง1ล้านดอลลาร์สหรัฐทันทีที่เขามีเงินขนาดนี้นะครับสิ่งแรกที่เควินคลายทำครับคุณเชื่อไหมครับเขาตัดสินใจไปเปิดออฟฟิศครับบนตึกที่เขาเคยอยู่ครับตึกที่เจ้านายเก่าของเขาแดนมิลสแตนนะครับคนที่ไม่เคยสนใจแยแสผลงานของเขาเนี่ยครับเควินคลายต้องการที่จะไปเปิดออฟฟิศตรงนั้นครับเพื่อตอกหน้าเจ้านายเก่าครับว่านี่แหละคือผลงานที่คุณเคยดูถูกไว้ในวันนั้นด้วยเอกลักษณ์การออกแบบที่โดดเด่นของเควินคลายนะครับทำให้เควินคลายครับแต่สินใจที่จะเปิดแฟชั่นโชว์ของตัวเองครับโดยแฟชั่นโชว์ของเขาใช้เงินเพียงแค่คุณเชื่อไหมฮะ10,000ดอลลาร์สหรัฐหรือว่าประมาณ300,000บาทคือถ้าเทียบกับแฟชั่นโชว์อื่นๆของแบรนด์อื่นๆเนี่ยอันนี้คือเล็กมากเลยนะฮะแต่ถึงแม้ว่าโชว์จะเล็กมากก็ตามครับแต่มันก็มากเพียงพอฮะที่จะสั่นสะเทือนวงการแฟชั่นนะครับแล้วก็ทำให้คนในวงการแฟชั่นทั้งโลกครับต้องยอมรับเควินคลายในฐานะนักออกแบบคนหนึ่งที่ส่งอิทธิพลมากที่สุดต่อวงการแฟชั่นผู้ชายครับและจากในวันนั้นเองครับปีที่2ฮะปีถัดมาเควินคลายสามารถทำเงินจากธุรกิจนี้ได้ถึง5ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในขณะที่เควินไคกำลังรุ่งเรืองนะครับเจ้านายเก่าของเขาครับที่อยู่ในตึกเดียวกันนะครับมิลสไตน์ครับกำลังประสบปัญหาเรื่องการเงินของบริษัทครับทำให้เควินไคครับตัดสินใจนะฮะที่จะกว้านซื้อที่ที่เหลือครับในตึกนี้เพื่อเอามาเป็นสำนักงานของเควินไคเชื่อไหมครับว่าจังหวะนั้นเองครับมิลสไตน์นะครับให้สัมภาษณ์ออกสื่อว่าเหตุผลที่เควินไคสามารถมีเงินเยอะขนาดนี้เป็นเพราะว่าเควินไคครับขายของแพงเกินไปเกินราคาของความเป็นจริงครับแต่สิ่งที่เควินไคตอบกลับไปนะครับคือเขาตอบกลับไปว่าแพงแล้วไงถ้าเสื้อผ้าของเควินไคเนี่ยมันสวยมันโดดเด่นแล้วก็มันตอบโจทย์สำหรับคนที่ใส่จริงๆแพงแค่ไหนเนี่ยมันก็มีคนใส่อยู่ดีครับความร้อนแรงยังไม่ได้หมดแค่นั้นนะครับเควินไคยังถูกโหวตให้เป็นส่วนหนึ่งของโคที่ Hall of Fame ครับเขาก็เลยกลายเป็นดีไซเนอร์ที่อายุน้อยที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดคนหนึ่งในวงการแฟชั่นครับทีนี้จุดเปลี่ยนสำคัญอยู่ตรงนี้ครับเมื่อเควินไคนะครับเขาเริ่มพบว่าจริงๆแล้ววงการแฟชั่นเนี่ยมันก็มีอะไรให้ทำเยอะนะเขาเองก็เก่งในวงการแฟชั่นครับแต่เขาเชื่อว่าธุรกิจเนี่ยมันไม่ควรจะมีแค่อย่างเดียวเขาอยากจะแตกลายไปทำอย่างอื่นด้วยจึงเป็นที่มานะครับที่เขาจ้างเฮอร์ไมน์มาริซ็อกนะครับซึ่งเป็นดีเรคเตอร์นะฮะของแบรนด์ที่มีชื่อว่าวาเลนติโน่ครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการนะครับในฝ่ายการผลิตฮะเพื่อให้มาช่วยดูแลนะครับลายสินค้าของเควินไคครับว่าเควินไคเนี่ยนอกจากเสื้อผ้ายังสามารถแตกลายไปทำอะไรได้บ้างจุดเปลี่ยนสำคัญของเควินไคนะครับการที่ในช่วงประมาณปี80ครับตอนนั้นการโฆษณาครับเริ่มเฟื่องฟูมากขึ้นนะฮะการใช้ภาพถ่ายสินค้าภาพถ่ายแฟชั่นครับในการโฆษณาเนี่ยเริ่มเข้าถึงผู้คนมากขึ้นตอนนั้นเองครับเควินไคได้จ้างช่างภาพอิสระคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าชาลส์เทรซี่เพื่อที่จะมาถ่ายภาพส่วนตัวให้กับตัวเองครับแต่ปรากฏว่าเขาถูกใจฝีมือของช่างภาพคนนี้ถูกใจสไตล์มากๆเลยฮะเขาก็เลยให้แบรนด์เควินไคนะครับมาใช้ช่างภาพคนนี้เป็นคนที่ดูแลเรื่องอาร์ตดิเรกชันนั่นคือที่มานะครับที่หลังจากนั้นนะตั้งแต่ปี80เป็นต้นมาเนี่ยอาร์ตของเควินไคครับก็จะมาในสไตล์แบบที่เราคุ้นเคยกันจนทุกวันนี้ซึ่งนี่แหละครับคือผลงานของชาลส์เทรซี่ถึงแม้ว่าจะรุ่งเรืองมากนะครับแต่เควินไคครับก็ต้องมาประสบปัญหากับสินค้าบางประเภทครับหนึ่งในนั้นคือน้ำหอมนะฮะที่ประสบปัญหาขาดทุนเหตุผลหลักๆก็เป็นเพราะว่าในช่วงแรกครับที่เควินไคอยากจะทำน้ำหอมครับเขาเลือกที่จะไปใช้บริการเจ้าอื่นครับโดยที่แบรนด์ที่เขาติดต่อไปก็มีหลายแบรนด์นะฮะแต่ว่าสุดท้ายตกลงกันไม่ได้เควินไคก็เลยตัดสินใจที่จะทำน้ำหอมด้วยตัวเองฮะแต่ว่าทำไปทำมาครับด้วยความที่ไม่ได้มีประสบการณ์มาก่อนครับทำให้ขาดทุนกับธุรกิจนี้หนักอยู่เหมือนกันแต่แล้วทางสว่างก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเควินไคครับไปเจอลายสินค้าตัวหนึ่งครับที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลตอนนั้นฮะเควินไคติดต่อไปที่โรงงานแห่งหนึ่งครับที่ทำบ็อกเซอร์เขาเลือกใช้โรงงานบิเดอร์แมนนะครับที่ผลิตบ็อกเซอร์ให้กับแบรนด์ที่มีชื่อว่าจ็อกกี้แต่ว่าเควินไคสังเกตครับว่าแบรนด์จ็อกกี้เนี่ยครับนอกจากจะมีความเรียบหรูอยู่แล้วนะครับแต่มันกลับขายไม่ดีฮะฉะนั้นเควินไคครับอยากจะทำสิ่งที่มันเรียบหรูเหมือนกันครับแต่ต้องการที่จะทำให้มันเป็นแฟชั่นมากขึ้นเอามาออกแบบใหม่นิดหน่อยครับแล้วเขาก็ตัดสินใจจ้างบรูซวีเบอร์ครับด้วยเงินสูงกว่า $500,000ครับเพื่อให้ดูแคมเปญเปิดตัวชุดชั้นในตรงนี้ครับซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่ามันประสบความสำเร็จอย่างสูงมากนะครับถึงขนาดที่ว่าปีแรกครับกวาดรายได้ไปกว่า$70,000,000และทั้งหมดนี้นะครับก็คือการเดินทางของเควินไคครับเจ้าตัวเควินไคเองนะครับหมดแพชชั่นกับการทำธุรกิจนี้ก็เลยตัดสินใจนะครับที่จะขายบริษัทนี้ต่อครับโดยประกาศขายกิจการในปี1999แล้วก็ในปี2002ครับมีบริษัทที่เข้ามาซื้อต่อพอดีนะฮะซึ่งบริษัทนี้ครับมีชื่อว่าบริษัทฟิลิปแวนฮูเซนครับแล้วก็เป็นบริษัทที่ต่อยอดความสำเร็จของเควินไคมาจนปัจจุบันมาถึงตรงนี้ครับสำหรับคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างครับตัวผมเองนะครับได้เรียนรู้อยู่2ข้อด้วยกันจากเควินไคครับนั่นก็คืออย่างแรกครับความสามารถของคุณศักยภาพของคุณเนี่ยบางทีนะฮะมันไปได้ไกลกว่าที่เราคิดไปได้ไกลกว่าที่คุณจะจินตนาการออกเพียงแค่มันถูกจำกัดอยู่ด้วยสิ่งแวดล้อมหลายๆอย่างครับถ้าวันนั้นเควินไคไม่กล้าตัดสินใจนะฮะที่จะออกมาจากเจ้านายคนเดิมครับที่มองว่างานออกแบบของเขามันก็ได้แค่นี้แหละและแน่นอนครับว่าเควินไคนะครับพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสุดท้ายแล้วความคิดของเควินไคมันถูกต้องกว่าคือการที่มีแฟชั่นดีๆออกแบบผลงานใหม่ๆที่มันแปลกแหวกแนวออกมาเนี่ยมันไม่จำเป็นฮะที่จะต้องถูกเอาไปตัดสินใจนะครับโดยแผนกการเงินของบริษัทโดยบอร์ดของบริษัทก่อนที่จะออกไปสู่สาธารณชนเราควรที่จะให้ผลงานของเราครับออกไปสู่สาธารณะแล้วประชาชนลูกค้าต่างหากที่จะเป็นคนตัดสินใจเลือกครับซึ่งนั่นคือที่มานะฮะของบทเรียนข้อที่2ที่ผมได้เรียนรู้จากเขาครับนั่นก็คือบางครั้งเรามีไอเดียดีๆนะครับเรามีความคิดดีๆที่จะทำอะไรสักอย่างนึงแต่บางทีครับสิ่งที่เราคิดขึ้นมามันยังไม่ทันได้ออกไปสู่สาธารณะเลยเรากลับฆ่ามันตั้งแต่มันอยู่บนโต๊ะประชุมอยู่บนห้องประชุมครับเพราะมีคนนู้นบอกว่าไม่ดีคนนี้บอกว่าน่าจะไม่เวิร์กเราก็เลยปิดโปรเจกต์นี้ลงครับไม่ได้ทำมันต่อทั้งที่จริงแล้วคนที่จะตอบได้คนเดียวเลยฮะนั่นคือลูกค้าของคุณทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมได้เรียนรู้จากเควินไคนะครับหวังว่าทุกคนจะเป็นประโยชน์จากเรื่องนี้นะฮะและถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับในตอนก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าให้ฟังไปถึงตอนหนึ่งนะครับที่มีตอนที่ชื่อว่าคาเทียแบรนด์เครื่องประดับระดับโลกนะครับซึ่งเกิดขึ้นจากพ่อค้าคนหนึ่งครับที่เป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ต่อยอดตรงนั้นมาครับจนได้รับการขนานนามจากพระราชาแห่งอังกฤษว่าเป็นอัญมณีของพระราชาและเป็นราชาแห่งวงการอัญมณีครับเรื่องราวที่ไปที่มาเป็นยังไงเขาเริ่มต้นเปลี่ยนตัว
ัวเองจากพ่อค้าธรรมดาที่ตลาดให้กลายมาเป็น King of Jewelry ได้ยังไงถ้าใครสนใจและยังไม่ได้ฟังนะฮะจบคลิปนี้อย่าลืมไปฟังกันได้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ให้ในท็อปคอมเมนต์นะครับและตอนนี้ครับอย่าลืมฝากกด Subscribe ติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์คลิปวิดีโอนี้แล้วก็แชร์คลิปวิดีโอนี้ให้เพื่อนๆคุณด้วยครับเพื่อนๆคุณที่อาจจะกำลังอยากทำธุรกิจหรือมีแรงบันดาลใจในการทำแบรนด์ของตัวเองเขาจะได้มีเควินคลายไปเป็นไอเดียแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆครับและเหมือนเดิมนะครับใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนให้ฟังอยากให้มาแชร์เรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังและสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก Subscribe ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ฝากกดไลค์ก็อย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ